รียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1โรงเรียนชุมชนวัดทับมาจังหวัดระยองเป็นการเรียนการสอนเสริมทักษะด้านภาษาที่3ตามความชอบของผู้เรียนให้สามารถพูดภาษาจีนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดระยองที่ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2560หันมาทบทวนหลักสูตรการศึกษาทางวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสเน้นส่งเสริมทักษะอาชีพปูพื้นฐานและเตรียมสร้างคนสู่สายอาชีวศึกษารู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าโรงเรียนเป็นเปิดโอกาสอะค่ะให้เด็กอย่างไม่มีที่เรียนก็มามีเปิดสอนแผนภาษาจีนค่ะก็โตขึ้นหนูก็รู้สึกว่าอยากเป็นไกด์เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าได้พูดคุยกับชาวต่างชาติอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ EEC ก็ขยายเข้ามาแล้วใช่ไหมคะหนูก็เลยอยากจะนำภาษาจีนที่ได้เรียนจากห้องเรียนนะคะไปใช้ประโยชน์ต่อค่ะนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจากหลากหลายสาขาวิชาของวิทยาลัยเทคนิคระยองเหล่านี้เป็นการคิดต่อยอดความรู้สู่การพัฒนาทักษะที่นับเป็นใบเบิกทางก้าวสู่ตลาดแรงงานใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC ที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดระยองเลือกเรียนสาขาเทคนิคการผลิตครับเพราะว่าจังหวัดระยองเป็นการผลิตน้ำมันหรือผลิตชิ้นส่วนต่างๆครับของอะไหล่รถยนต์อะไรครับจบมาก็จะได้มีงานทำเลยครับตรงกับสายงานครับก็อาชีวะเข้ามาเรียนก็หางานทำง่ายได้ปฏิบัติลงมือได้คิดได้ลงมือทำงานหลากหลายครับผมตรงนี้ก็เราก็จะเอาไปพัฒนาจากที่เรียนมาก็เอาไปต่อยอดในการทำในโรงงานวิชาต่างๆครับวิชาต่างๆที่เรียนมาก็ไปต่อยอดเรื่อยๆต่อไปครับผมEEC คือโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งของจังหวัดระยองที่จะพัฒนาคนให้เท่าเทียมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาที่เกิดขึ้นจึงมุ่งเน้นจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียมทั่วถึงสอดรับกับบริบทของระยองที่จะเป็นต้นแบบในการผลิตการพัฒนากำลังคนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนการเรียนการสอนที่มีการปูพื้นฐานแล้วก็มีความเชื่อมโยงของความรู้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องภาษาสมัยเดิมเราจะเรียนในระดับที่สูงอย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยนะแต่นี่ไม่ได้ละเราต้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลหรือประถมวัยเช่นเดียวกับภาษาจีนนะครับเพราะว่าการปูพื้นฐานที่ดีที่แน่นมันก็จะทำให้เขามีพัฒนาการมีการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการประกอบอาชีพเดิมนี่เด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษายังไม่รู้จักตัวเองเลยว่าจะไปทำงานอะไรบางทีจนจบปริญญาตรีแล้วค่อยบอกว่าเดี๋ยวค่อยออกไปหางานเดี๋ยวนี้เราต้องปรับใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในยุคของเราต้องสร้างคนสร้างศักยภาพเพื่อการแข่งขันเส้นทางสู่เมืองอุตสาหกรรมใหม่ภายใต้โครงการ EEC ของจังหวัดระยองจึงเป็นก้าวใหม่ที่น่าจับตาโดยเฉพาะกระบวนการสร้างคนเพื่อสร้างชาติ